สัปดาห์ก่อนเราได้นำเสนอกรณีที่ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ในตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเนื้อที่รวมกว่า 5,400 ไร่แต่ว่าถูกเอกชนมาอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเมื่อหลายปีก่อนนะครับคือประเด็นหลักๆตอนนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยเขตพื้นที่สาธารณะจริงๆมันอยู่ตรงไหนและพื้นที่เท่าไหร่กันแน่คุณพัสราจิกคำยังคงติดตามประเด็นนี้และดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นความคืบหน้าเพื่อที่จะหาความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วครับภาพมุมสูงแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หมู่4ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันนายกอบต.ลำพีให้ข้อมูลว่าพื้นที่หมู่4มีทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์กว่า 5,400 ไร่มีชาวบ้านเข้าจับจองใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่มานานหลายสิบปีคำว่าทุ่งสวรรค์เลี้ยงสัตว์นี่คือชื่อมันทุ่งสวรรค์เลี้ยงสัตว์แต่ที่จริงๆชาวบ้านครอบครองหมดแล้วตั้ง 5,000 กว่าไร่นั่นเลยครับหมดแล้วไม่เหลือมันไม่เหมือนกับป่าสวนแห่งชาติมันอาจจะมีเป็นโกะเป็นเก่งอยู่ตอนนี้เป็นสวนปาล์มหมดแล้วสวนปาล์มสวนยางสวนผลไม้แล้วแต่จะจำแนกกันแต่เหลือบางที่ก็มีเกษตรกรเที่ยวเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ก็ยังมีโอ้เป็นซอยเล็กๆเลยใช่นายกอบต.ลำพียอมรับว่ายังไม่ทราบขอบเขตที่ชัดเจนของทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งซองสาธารณประโยชน์ที่ขึ้นทะเบียนไว้เพราะยังไม่เคยมีการรังวัดขอบเขตมาก่อนก่อนหน้านี้เคยมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบแนวเขตตั้งแต่ปี2560สืบเนื่องจากผู้บริหารอบต.ลำพีชุดก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนว่าเข้าบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์จนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบโดยนายอำเภอท้ายเหมืองแจ้งให้อบต.ลำพีในฐานะผู้กำกับดูแลให้จัดสรรงบประมาณเพื่อรังวัดที่ดินแปลงทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งซองสาธารณประโยชน์ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรวมกว่า 170,000 บาทสำหรับรังวัดที่ดินดังกล่าวเพิ่งเข้ามาได้1ปีพอเข้ามาได้ไม่กี่เดือนก็มีหนังสือไอ้ตัวนี้จากที่ดินบอกว่ามารับเอิญคืนไอ้ที่เขาให้มาสำรวจเนี่ยค่ามาสำรวจ 170,000 กว่าบาทรู้สึกว่าแต่จะไม่ผิดนะแต่พอผมทำหนังสือเข้าขอรับเอิญตัวนี้เห็นลูกน้องบอกว่าทางที่ดินเขาปฏิเสธอีกนะครับไม่รู้ว่าใช่อะไรทีมข่าวเข้าตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาท้ายเหมืองได้ข้อมูลว่าหลังได้รับงบประมาณจากอบต.ลำพีเพื่อรังวัดที่ดินแล้วทางสำนักงานมีหนังสือตอบกลับลงวันที่5พฤศจิกายน2563ให้ทางอบต.นำรายชื่อที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียงนำส่งมายังสำนักงานเพื่อออกหมายแจ้งกำหนดเวลารังวัดที่ดินร่วมกันแต่ยังไม่มีการตอบรับจึงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีผู้นำชี้แนวเขตจากการตรวจสอบเอกสารพบว่าทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งซองเนื้อที่ 5,400 ไร่ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปี2469มีการระบุอาณาเขตว่าทิศเหนือติดคลองช้างนอนทิศใต้ติดเขาพระบวชทิศตะวันออกติดต้นไทรใหญ่และทิศตะวันตกติดควนยางด้วยระยะเวลาที่ยาวนานประกอบกับการระบุแนวเขตที่ค่อนข้างคลุมเครือทำให้เป็นอุปสรรคในการนำชี้อย่างไรก็ตามทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาท้ายเหมืองระบุว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการส่งหนังสือไปยังอบต.ลำพีให้ส่งรายชื่อผู้นำชี้แนวเขตอีกครั้งเพื่อลงพื้นที่รังวัดตามกระบวนการต่อไปพัสราจิตคำไทย PBS รายงาน